ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวลงมาทรงตัวในระดับต่ำสุดในรอบวัน1เดือนที่แถวๆ 82.69 จุดเนี่ยก็มองเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นเองเนี่ยที่รับปัจจัยดังกล่าวในเรื่องของดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐที่พลิกกลับมาหดตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนเนี่ยก็ทำให้เห็นการฟื้นตัวในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศโดยในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะในตัวทองคำสปอตที่ดีดตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับประมาณ 1,410 เหรียญแล้วก็มีโอกาสจะขึ้นทดสอบระดับ 1,420 เหรียญได้ต่อไปเนี่ยมองว่าเป็นจังหวะในการกลับเข้ามาเก็งกำไรในฝั่งรองได้ในช่วงสั้นๆทั้งนี้เนี่ยในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างจะอ่อนแอเนี่ยทำให้นักทุนก็ดูเหมือนจะคลายความกังวลในเรื่องของเฟดที่มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะปรับลดในส่วนของวงเงินในการเข้าซื้อพันธบัตรลงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงยังต้องติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจกันต่อโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขการจ้างงานในภาคเอกชนแล้วก็อัตราการว่างงานของสหรัฐที่จะมีการรายงานออกมาในคืนวันศุกร์นี้แต่ก็ดูแล้วเนี่ยในส่วนของความกังวลของนักลงทุนก็ดูเหมือนว่าจะคลายลงสะท้อนจากในเรื่องของค่าความผันผวนของทองคำในตลาดออปชันของสหรัฐโดยค่าโกลด์วิสที่ปรับตัวลดลงมาที่ระดับประมาณ 21.68 โดยทั้งนี้เนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง30วันที่ระดับประมาณ 24.17 ก็ดูจะเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาทองคำในช่วงนี้นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของค่าเงินบาทเองเนี่ยแม้ว่าจะชะลอการอ่อนค่าลงมาในช่วงเช้านี้อยู่แถวระดับ 30.38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยมองว่ายังอิงไปในกรอบของการอ่อนค่าอยู่ก็คงจะยังเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาทองคำในประเทศแล้วก็ในส่วนของ Gold Future ดังนั้นแนะนำให้เข้าไปเทรดดิ้งลองในส่วนของ GFM 13ได้โดยรับรู้กำไรบางส่วนเหนือระดับ 2,500 บาททั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนได้หากว่าปรับตัวลงหลุดระดับ 2,100 บาทสำหรับในส่วนของตัว Safety Deck Filter เองเนี่ยมองแนวโน้มวันนี้อาจจะมีจังหวะดีดกลับได้บ้างแต่ว่าแนวโน้มหลักเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานหลังจากที่ตัว S50M13 เนี่ยปรับตัวลดลงมากว่า60จุดในช่วง4วันทำการโดยมองในเรื่องของความแน่นอนเกี่ยวกับประเด็น QE จากเฟดเองเนี่ยก็ยังน่าจะเป็นแรงกดดันแม้ว่าในช่วงสั้นเนี่ยคลายความกังวลลงบางส่วนก็ตามประกอบกับแรงขายของนักทุนต่างชาติยังมีออกมาต่อเนื่องในส่วนของ Safety Index Future เมื่อวานเนี่ยขายออกมาประมาณ 1,776 สัญญาแล้วก็กลับมาขายในส่วนของตลาดหุ้นมากกว่า 5,700 ล้านบาททั้งนี้ในส่วนของสถานะช็อตเดิมที่แนะนำเอาไว้ยังให้คงสถานะต่อไปได้แล้วก็สำหรับสถานะใหม่เนี่ยจังหวะดีตัวขึ้นแต่ไม่ผ่านระดับประมาณ 1,025 จุดสามารถเข้าไปเปิดสถานะช็อตได้มองแนวรับที่ระดับ 1,010 จุดแล้วก็มีโอกาสลงไปที่ระดับ 1,000 จุดสำหรับในส่วนของ Brent Crude Oil Future วันนี้มองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนแม้ว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองเนี่ยจะได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆแต่ว่าถ้าดูในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังค่อนข้างเปราะบางเองเนี่ยก็คงจะยังเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ส่วนหนึ่งทั้งนี้เนี่ยยังคงต้องติดตามในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจากทางฝั่งยูโรโซนแล้วก็สหรัฐวันนี้ในช่วงบ่ายจะมีการรายงานตัวเลขอัตราการในส่วนของอัตราการว่างงานของสเปนรวมถึงในส่วนของดัชนีราคาผู้ผลิตซึ่งคาดการว่าจะออกมาไม่ค่อยดีนะก็คงต้องติดตามว่าจะออกมาในทิศทางใดขณะที่ในส่วนของตัวเลขดุลการค้าของสหรัฐในคืนนี้เนี่ยมีการคาดการว่าน่าจะเห็นการขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นราว 41,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในส่วนของแถลงการจากประธานเฟดในส่วนของสาขาดัลลัสเองเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อ
ทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐรวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้เหมือนกันแนะนำในส่วนของสถานะช็อตเนี่ยอาจจะทยอยปิดทำกำไรออกไปก่อนในช่วงที่ BRM 13ย่อตัวลงมาระหว่างวันแล้วก็กลับมาเปิดสถานะรองใหม่ถ้าหากว่ายังแกว่งตัวเหนือระดับ 3,040 บาทได้อย่างต่อเนื่องส่วน USD Future ในวันนี้มองแนวโน้มน่าจะพักตัวบ้างหลังจากที่เมื่อวานดีตัวขึ้นไปทำไฮที่ระดับ 30.62 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐตามทิศทางของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงไปใกล้ระดับ 30.50 บาททั้งนี้ก็เป็นการอ่อนค่ามามากกว่า 3.3% นับจากต้นเดือนพฤษภาคมโดยนักทุนสถาบันเนี่ยมีการ cover ลองบางส่วนแล้วก็ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐที่เริ่มอ่อนค่าลงมาอีกครั้งก็มองว่าเป็นแรงกดดันที่ทำให้ในส่วนของ USD M13 วันนี้น่าจะมีการพักตัวได้บ้างตามทิศทางของค่าเงินบาทที่แข็งค่าลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ระดับประมาณ 30.38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้านี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังต้องจับตาแรงขายของนักทุนต่างชาติโดยเฉพาะในส่วนของตลาดตราสารหนี้ที่เมื่อวานมีการขายออกมาอีกประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทก็ยังทำให้ในส่วนของค่าเงินบาทน่าจะยังอยู่ในกรอบแนวโน้มของการอ่อนค่าอยู่ในช่วงนี้ดังนั้นในส่วนของ USD M13 มองว่าจังหวะที่มีการพักตัวลงมาระหว่างวันสามารถเข้าไปเปิดลองโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 30.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐมีการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ